ครับตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอากาศที่มีความร้อนมากพอสมควรแต่ก็บางพื้นที่ก็มีความโชคดีกันไปนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ก็บางพื้นที่ตั้งแต่เข้าสู่ในช่วงของหน้าร้อนนะครับยังไม่มีฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวนะครับผู้ชมเอาละครับผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการเรานะครับเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในภาคใต้บ้านเรากันก่อนนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับผู้ชมครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ได้มีการออกประกาศเป็นประจำทุกวันนะครับเราจะไปดูในส่วนของพื้นที่อ่าวไทยนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาได้มีการคาดการณ์หรือว่าได้มีการพยากรณ์ไว้นะครับว่าอาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อ่าวไทยประมาณ 10% ของพื้นที่ประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับคุณผู้ชมในส่วนของความร้อนในพื้นที่นะครับก็ต่ำสุดอยู่ที่25ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับตั้งแต่36ถึง40องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนพอสมควรนะครับผู้ชมนี่ก็เป็นในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับถ้าเราดูคลื่นทะเลณตอนนี้นะครับฝั่งอ่าวไทยก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรของพื้นที่นะครับผู้ชมขยับไปต่อที่อันดามันนะครับผู้ชมครับอันดามันมีจำนวนฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับก็อยู่ที่ 20% ของพื้นที่ประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับในส่วนของคลื่นทะเลนั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันในส่วนของความร้อนของพื้นที่ดังกล่าวนะครับหรือว่าอุณหภูมิของพื้นที่อันดามันนะครับมีต่ำสุดอยู่ที่26ถึง29องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่35ถึง38องศาเซลเซียสถ้าเทียบระหว่างสองฝั่งดังกล่าวนี้นะครับทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันนี่นะครับก็ฝั่งอ่าวไทยนี่ค่อนข้างที่จะมีความร้อนมากกว่าฝั่งอันดามันนะครับผู้ชมครับ